สวัสดีท่านผู้ชมที่หักแพงวันนี้ครับจะพาท่านไปเบิ่งการสำรวจของสมาคมสากลเพื่อสิทธิของเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสหรือว่าสมาคม READS ที่ลงสำรวจอยู่ที่บ้านนาคำเมืองคูนคำแขวงคำมวนเนาะอยู่ที่สปป.ลาวการท่านจะได้เห็นอยู่ในวิดีโอคลิปนี้เนาะเป็นเส้นทางหลังจากออกจากทางแบ่งลักเซาเอ็ดเนาะมุ่งหน้าไปสู่เมืองคูนคำเพราะทางเส้นนี้จะแล่นเข้าไปจนฮอดชายแดนเวียดนามเนาะอันนี้ก็เป็นทางที่ว่าเรียบเนาะเพราะไปบ่ได้ขึ้นภูขึ้นหยังมีแต่ว่าเลาะไปตามภูแต่ว่าบ้านนาคำนี่ก็อยู่ห่างจากตัวเมืองใหญ่ประมาณ27กิโลเมตรท่านผู้ชมแล้วก็มีประชากรประมาณ379คนแล้วก็มี82ครอบครัวก็มีเด็กน้อยที่ว่ากำลังเข้าโรงเรียนประมาณ30ปลายเนาะซึ่งมันก็มีป.ต้นพอสันสาปป.1ป.2ป.3เนาะเนื่องจากว่าทางท่านทูตลาวประจำมานาประเทศอังกฤษเพื่อนได้เสนอมาขอให้มาสำรวจอยู่ที่บ้านนาคำเมืองขุนคำแขวงคำมวนข้าพเจ้าก็ได้ขึ้นแผนและก็ข้อมูลต่างๆที่เขาได้รับมานี่ก็มันประมาณ 2-3 ปีหลังแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างก็อาจจะคลาดเคลื่อนแต่ว่าก็คงจะบ่หลายเนาะบ้านนาคำเนี่ยเมืองคุณคำนี่เป็นบ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง27กิโลเมตรคือที่ว่าไปเนาะแล้วก็มีไฟฟ้าทางผู้ชมแล้วก็มีประชาชนได้ชมใช้ไฟฟ้าแบบ 100% แต่ว่าหนทางเข้าเนี่ยเป็นหนทางดินแดงก็ท่านอาจจะเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะล่ะอันนี้ก็มันเนื้อที่ของโรงเรียนดินโรงเรียนเนาะสุ่มกว้างขวางแล้วก็เหมาะที่จะขยับขยายออกได้นะสันสามารถถึงเขาสามารถปลุกให้ใหญ่กว่านี้ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปอต้นเนาะกับพวกเขาจะปลุกก็คือจะแมนประมาณ3ห้องเพราะว่าปัจจุบันในพื้นมีแต่ห้องเดียวห้องโถงใหญ่ว่าสันสาอาคารหลังนี้มีแต่ห้องเดียวกับมาถึงว่าเขาเจ้าแบ่งเป็น3ปอ1ปอ2ปอ3ซึ่งว่าอยู่ในห้องเดียวกันนี้ก็มีปัญหาเนาะในการสิทธิ์สอนเพราะว่าเสียงมันจะอ้นกันอันนี้พอเราเห็นมันเกือบว่าทุกบ่อนที่ว่าเราเห็นผ่านมาอันนี้ก็สภาพของโรงเรียนปัจจุบันนี้เนาะก็อยู่ในสภาวะที่ว่าผุพังเนาะราคาเพราะว่าสภาพการตัวจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเจ้าแล้วก็คณะได้ลงมาเบิ่งตัวจริงก็ได้ถ่ายวิดีโอคลิปนะลงเพื่อว่าให้ทุกท่านได้เห็นนำกันว่าอันนี้เป็นสภาพตัวจริงของโรงเรียนปัจจุบันนี้ซึ่งพวกเขามีความตั้งใจอยากจะมาปลุกอยู่นี่3ห้องเพื่อให้น้องน้อยได้มีโรงเรียนที่ดีขึ้นกว่านี้เป็นบ้านเดียวเนาะบ้านอาคำในเป็นบ้านหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่ห่างไกลหมู่เพราะฉะนั้นเด็กน้อยที่มาเรียนอยู่ในนี้ก็จะเป็นเด็กน้อยในบ้านนี้เท่านั้นดังนั้นก็จึงถ่ายรูปนี้มาเพื่อประกอบคำห้องขอทุนเนาะจากสมาคมสากลเพื่อสิทธิของเด็กน้อยที่ได้โอกาสและก็เพื่อเป็นหลักฐานในการระดมทุนที่เขาจะสอกทุนไปปลุกโรงเรียนหลังนี้เนาะก็คือทุกท่านเห็นนี่แหละเนาะการใบสำรวจต่างๆที่ว่าพวกเขาได้รับมาวาง 2-3 ปีหลังนั้นมันก็มีการเซ็นรับรองจากในบ้านเจ้าเมืองเนาะที่เพิ่นเซ็นส่งมาให้อันนี้ก็เป็นรูปภาพบางส่วนบางตอนของโรงเรียนหลังนี้เนาะหลังจากการสำรวจนี้พวกเขาก็เดินทางต่อไปที่แขวงเสียงขวางเพื่อจะไปสำรวจต่ออยู่ที่แขวงหัวพันเนาะกระดังที่เห็นอยู่ในภาพนี้ขอขอบใจที่ติดตามสบายดี